สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาติดตามภารกิจรถเคนรถวินนะครับกู้รถแทรลเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวข้าวตกถนนที่อำเภอสับลงทาบจังหวัดสุรินทร์กันต่อครับยกแรกเริ่มขึ้นครับผมเตรียมตัวรถเคนเข้าประจำตำแหน่งจุดรอยต่อระหว่างอำเภอสำโรงทาบกับอำเภอศรีขอรภูมิครับเบาๆด้วยเบาๆด้วยเบาครับเบาเบาเบาด้วยกำลังหาตำแหน่งนะครับจุดยืนเคนการจราจรติดขัดต้องขออภัยด้วยครับนี่ครับพี่คนขับเสื้อสีส้มยังสบายดีนะครับผมปลอดภัยดีรถวินตั้งลำครับการจราจรติดขัดเล็กน้อยครับขออภัยด้วยครับจากที่คลิปที่แล้วครับมีการวางแผนการกู้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทั้งเคนแล้วก็วินนะครับตั้งลำอยู่ในตำแหน่งที่วางแผนกันเอาไว้นะครับเคนก็จะพยุงวินก็จะทำหน้าที่ลากนะครับวางฐานนะครับทั้งเคนแล้วก็วินทำการผูกโซ่แล้วครับอีแซกเมืองช้างรถยกนะครับตั้งบูมนะครับพี่แซคครับไปบอกกล่าวแม่ย่านางรถแทรลเลอร์นะครับบอกขอให้ราบรื่นครับทำการกู้ออกมาได้สำเร็จนะครับเรามาเอาใจช่วยกันครับสภาพก็อย่างที่เห็นคันหนึ่งนี่ร่วงจากแทรลเลอร์แล้วอีกคันหนึ่งนะครับไปแท็กข้างขวายังค้างอยู่รวมไปถึงหน้าเกี่ยวยังกดอยู่ที่หางของแทรลเลอร์นะครับผมThank you.
เกี่ยวได้แล้วนะครับก็รอทางด้านของทีมงานครับทำการแก้ไขเบรกนะครับเนื่องจากเบรกมันล็อกเอาไว้อยู่เบรกรถเทรลเลอร์ครับก็ค่อนข้างใช้เวลาตอนนี้กำลังมุดอยู่ข้างล่างอยู่ใช้เวลาครับเดี๋ยวขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยตามกันต่อครับหลังจากที่แก้ไขเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมกู้พร้อมดึงเรามาลุ้นกันต่อครับ